เย็นนะหมุนเวียนไปมาไม่ใช่เราเยี่ยมครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยจนตายอะไรข้างหนึ่งเอกพระที่ดีพบวรรณยนต์ไม่ต้องไปดูหมอให้ดาวให้ยุ่งไม่ต้องไปดูการหัวเมียการคดีพระโบราณที่ถือไว้สามการว่าจนเจ็บแล้วจากก็ตายจากโรคนี้ไปแล้วจะมีใครทำบุญจิตให้หรือไม่จะมีใครร่วมงานสมุนไหมบางทีตอนอยู่มีเพื่อนกินกันเยอะแยะตอนยามตายโยมแม้แต่พระเองก็เช่นกันยังหาคนไปฟังพระสวดไม่ได้เลยนี่ก็มีปรากฏให้มากมายหรือตอนยามมีชีวิตอยู่กินกันเองนะพยายามตายจากแม้แต่หมู่หมายังไม่มีไปในงานเพราะไม่มีอะไรกินพระนางจะขอฝากใจโยมวันที่1เมษายนเนี่ยก็วัดวีรชนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทำบุญบุญที่ถวายให้แก่พระราชวงศ์จักรยาน1พระราชวงศ์อาตโสน1อาดีตเจ้าวาดพระท่าสุนทรสองรูปเลยแต่เป็นวันครบ50วันการตายของท่านเจ้าวาดรูปที่สองของวัดท่าสุนเพราะฉะนั้นจึงแจ้งให้ได้โดยความทราบอาคารอะไรก็ให้แจ้งที่ท่านพระครูบาลาจารย์คนเพื่อช่วยเราว่าท่านพระประหลัดบัญชาจะได้แน่นอนตอนนี้ประมาณ20ที่นั่งแล้วแต่ลดกำลังให้เรามี40ที่นั่งถ้าใครอยากไปก็โฆษณาจะช่วยวัดก็ท่านละ300นะโยมนะหรือที่จะพาไปแหมเงินก็ถึงเวลาก็จะไม่ค่อยพออันนี้ก็โยมจะแจ้งก็จะแจ้งให้ทราบคือใครมีรถก็จะขับกันไปก็ได้อันนี้ก็เป็นความสะดวกนะก็ขอฝากเอาไว้ให้ญาติโยมให้ญาติโยมก็ถ้าการทำบุญมีสองอย่างแล้วงานสุดท้ายก็คือการเปิดเตยหรือร้อนของวัดเราจะมาเป็นเจ้าภาพพระไตรหรือจะเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรในงานวันที่หนึ่งอาตมาได้รับเป็นเจ้าภาพเอาไว้ว่าท่านสูงไปร้อยไตรโยที่พวกนี้วันนี้จะนำพระไตรไปร่วมเพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระพันธราชสุดาได้พระราชทานพระไตรเพื่อทำบุญที่ถวายพระเจ้าว่าพระท่านสูงอาตมาได้ร่วมและได้ร่วมบุญกับพระเทพพระเทพนั้นมีความทราบความพระบาทเจ้าว่าวัดท่าสุนได้บรรณาภาพลงก็พระราชทานวงอลาและท่าไตรในงานทำบุญอุทิศ50วันและก็ทำบุญอุทิศ100วันก็พระราชทานท่าไตรวัดเรือนโชติก็เลยถวายท่าไตรร่วม100ไตรในใจโยมเพื่อถวายพระเถระที่มาให้เป็นบุญในวันงานนะครับใช้ท่านต้นบรรจงในวันที่หนึ่งที่วัดท่าสุนพระที่ได้รับพัฒนาต้องใช้พัฒน์ยศสมณศักดิ์ที่ดีทั้งหมดพระธรรมดาไม่ได้พระธรรมดาก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะต้องประกอบเกียรติยศของเจ้าฟ้าแผ่นดินวันเมื่อพวกได้พระราชทานพระไตรแล้วพระผู้เข้าร่วมพิธีหนึ่งต้องแต่งกายเป็นสีหลวงแห่งเดียวคือสีนี้สีหลวงสีที่ในหลวงโปรดพระราชทานให้พระท่านแผ่นดินใส่เพราะฉะนั้นพระที่จะร่วมประกอบพิธีในงานก็เป็นกุศลใดๆก็ตามหากมีเจ้าเสด็จในที่นั้นพระสงฆ์ต้องใช้พันยศในประเทศของเราในโยมเกียรติยศที่มีมาช้านานตั้งแต่กรุงสุโขทัยและเจ้าฟ้าแผ่นดินที่ใช้พันยศได้ก็มีแค่ในเวลาปัจจุบันนี้นั่นโยมแค่สามโมงเท่านั้นจ้ามันมีเยอะแต่ใช้พันยศไม่ได้โยมนึกสภาพพระสงฆ์ที่ในพันยศเนี่ยโยมไม่ใช่ว่าเราไปได้มาไม่ง่ายถ้าจะไปใช้กับคนทั่วไปก็ไม่ได้จะใช้พันยศประกอบเจดีย์ยศต้องกับเจ้าฟ้าแผ่นดินเนี่ยเจ้าในประเทศเราก็ไม่ใช่น้อยโยมไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่การมีเกียรติยศที่จะต้องใช้ได้แค่สามข้อเท่านั้นหนึ่งตอนนี้เ
ว่าอีกมีสี่พระเจ้าดูว่ารัชกาลที่9สิ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ตอนนี้ที่เหลือใช้พระยศมาขอเกียรติยศของพระองค์นี้ได้สามนั้นหนึ่งสมเด็จพระราชินีสองในรัชกาลที่9ซึ่งยังมีพระชนอยู่สองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราภรณ์และองค์ที่สามสมเด็จพระเจ้าพระนันทโยที่ใช้ปีสิบพระสงฆ์ใช้พระยศเกียรติยศได้ฉะนั้นนอกนั้นเจ้าฟ้ามองมาไม่ใช้พระยศไม่ได้เราจะบอกว่าสักไม่ถึงพระยศก่อนพระยศมีใช้เฉพาะเจ้าฟ้าต้องเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าเท่านั้นเพราะนั้นพระสงฆ์ที่ได้พระยศเนี่ยไม่ว่าชั้นไหนก็ตามชั้นปริญญาที่ไหนก็ตามจะเป็นพระเจ้าหลานเธอองค์ไหนเสด็จวัดก็ใช้ไม่ได้จะใช้ประกอบเกียรติยศของเมื่อมีสมเด็จเจ้าฟ้าเสด็จเท่านั้นจะเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมต่างทองก็ไม่ได้แน่นโยมเพราะเกียรติยศนั้นไม่เพียงก็ได้ทำให้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองก็เยอะแยะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ภูมิใจพระสงฆ์ก็เช่นกันเรื่องฐานะศักดิ์เป็นเรื่องของทางโลกแต่พระเจ้าแผ่นดินได้ยกย่องให้สูงสุดแต่ได้กำหนดเลยว่าจะมีโอกาสใช้ได้เมื่อพระองค์ใดเท่านั้นเองเพราะให้เราจะไปใช้พระเจ้าแผ่นดินเขาเองเสด็จก็ไม่ได้พระเจ้าจากอังกฤษเสด็จแม้แต่คุณอินทิเสด็จเสด็จมาก็ใช้ไม่ได้ใช้ประกอบด้วยพระเมรุเท่านั้นเพื่อให้เป็นเกียรติยศเพราะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าโยมมีบุญถ้าไปหนึ่งร้อยไปก็ประกอบเกียรติยศถวายในวันนั้นพระสงฆ์ที่จะพิจารณาพระไตรทั้งหมดโยมต้องใช้พระยศทั้งหมดเลยร่างที่ธรรมนายมีเกียรติยศก็ไม่มีเรื่องฐานะศักดิ์ก็ไม่ได้เขาก็ต้องเป็นการเฉพาะเรื่องความเป็นของตัวเองในฎีกาต้องบอกว่าใช้พระยศด้วยเพื่อไปพิจารณาพระเพราะนั้นแยกโยมเป็นเจ้าภาพไปวันนี้ก็ถือว่าได้ประมูลร่วมกับสมเด็จประเทศทั้งหมดท่านเป็นเจ้าภาพให้ในวันที่หนึ่งที่วัดท่าสุขให้สองคราวคือครบ50วันพระองค์ก็ได้รับท่าไตรมาให้เราว่าอยู่ในช่วงก็ร่วมอีกร้อยไตรเพราะว่าสมเป็นร้อยรูปว่าได้100ไตรเป็นประกอบเกียรติยศพระสงฆ์ต้องประทับใจพระยศพิจารณาตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะมาจนถึงพระเพราะนั้นก็ถือว่าโยมได้เป็นบุญนะร่วมกันอันนี้ท่านใครเป็นเจ้าภาพอันโยมพระพรหมเองด้วยนะถวายวัดท่าสุขด้วยในวันที่30ก็จะส่งพุทธแบบเตียงนะต้องตัดเตียงและเตียงพร้อมเตียงมาให้พร้อมเตียงข้อวันที่หนึ่งพระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้งหมดต้องนิมนต์พระที่มีสมณศักดิ์ตั้งแต่พระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะที่นี่วันจบคุณอะไรโยมที่เขาเรียกติดปากกันจะพูดกันพูดอะไรไปเข้าพิธีนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ระดับพระราชานะทำเพียงเข้าวังนะเข้าไปในพระราชพิธีที่มีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จเจ้าฟ้าเสด็จขอความมั่งจะต้องมีพระราชานะเรียกว่าเป็นพระพระราชาเพราะฉะนั้นถ้าโยมเป็นเจ้าภาพวันนี้ประกาศให้เป็นบุญอย่างเดียวว่าถ้าใครเป็นเจ้าภาพตายทั้งสองตายเลยนะไอ้แก่300ก็จะนั่งพระปูในงานวันที่ก็จะมอบหลวงพ่อข้าวหน้าเลี่ยงทองเลยจะเอาวัดนี้ไม่ใจกล้าแจกเลี่ยงทองนะ300ให้โยมไม่ได้แจกฟรีนะถ้าแจกฟรีก็มาเข้าพระปูเราเลยนะเพราะนี่เป็นหลวงพ่อข้าวหน้าด้านหลังเป็นยาที่ใช้ลงทางยาก่อเหตุนะหลวงพ่อข้าวหน้านี้ได้รับอาจารย์จากที่อุปสมบทพระพุทธอาจารย์ให้ทราบไว้ท่านบอกว่าพระก้าวหน้าในการบูชาก็คือเด็กวัดเดินไม่ถอยหลังคำว่าก้าวหน้าท่านได้ชื่อหลวงพ่อก้าวหน้าหรือหลวงพ่อสุโขทัยสุขะแปลว่าบุคคลใดมีบูชาสถานะไทยยะแปลว่าจะมีจิตใจที่มีความสุขมีมหาฤทัยเปิดบานสว่างตลอดเวลาไม่มีทุกข์จึงชื่อว่าสุโขทัยบาลีว่าสุขนะสุขาเป็นว่าผู้มีแต่ความสุขไทยะมีดวงใจมีจิตใจมีแต่ความสุขไม่มีทุกข์ตลอดกาลตลอดเวลาที่มาที่มาขอหลวงพ่อ
โดซึ่งกำลังจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะก็คือโยมแม่ประเสริฐก็จะร่วมกับเราเป็นแบ่งเอาไว้ที่ก็เป็นในงานเลี้ยงทองจะมาตายนะโยมในเจ้าบุญเยอะไปหมดทองไปหมดแล้วข้าวปลาข้าวทอดใส่กระดูกผีก็จะเอาใส่ผ้าผ้าอุ้ยเยอะแยะตัวหรือว่ากลับบ้านที่ก่อนทำไม่ถูกนะแรงมาที่นี่เลยโยมส่วนใหญ่ก็จะงงไปด้วยกันนะนะอาตมาเขาก็จะบอกไปถ้ามีบุญก็บอกกันไปนะก็แล้วเนี่ยเอาความก็ได้ประโยชน์นะพระใช้เงินนะโยมเดี๋ยวพระพุทธไม่ใช้เงินเองนะตอนนี้ยิ่งเป็นสองฝ่ายว่าคนไทยกำลังงงอยู่ใช่ไหมคนไทยกำลังสับสนกับโลกโซเชียลทั้งหลายวันนี้จริงๆก็บอกว่าใช้เงินบาทเดี๋ยวก็มีอะไรออกมาแล้วไปรับกินหน้าบาทใส่เงินตรงอ้าปากเกี่ยวโยมบอกตรงจะทำยังไงสูงก็ได้บุญสับสนไปหมดแล้วอาวันนี้เอาเงินมาลงบอกไม่ได้ป่ะเอาเป็นว่าวันไหนไม่ใช้ไม่เป็นไรเอามาให้วันนี้ก็แล้วกันวันนี้โยมเอาหมดนะทั้งเข้าวัดทั้งลบรับเลขประโยชน์มาสนับวันไหนไม่ใช้เงินมาให้วันนี้วันอื่นกลัวป่าก็มาให้วันนี้ไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายอย่างโยมก็มีปัญหาเยอะวันนี้เขาลงข่าวจับเงินลำบากที่ไปมีท่านบาทก็ไม่ได้ตังค์ประโยชน์อีกคนจะใส่นึกอยากใส่สิเขาบอกว่าเห็นอากาศจะมากกว่าแม่อยากจะหวานโกไว้คนพูดเลยไอเราก็จะจ่ายค่าปูนค่าทรายไอ้นั่นมาบอกเพื่อนอยากใส่บาทกลายเป็นพลาดเป็นตัวบาปด้วยกันเดินกันเพราะนั่นได้โยนทั้งหลายเราต้องศึกษาเรื่องศึกษาเนี่ยต้องศึกษาให้มากความรู้บางทีคนรู้เรียกว่ารู้แค่หางอื่นทำดึงสยองแล้วจะสีแค่ยังไอ้ที่คนพูดว่าเนี่ยอะไรนะทำไปใส่ขันมาอยู่300นะทำไปใส่รับนี่พูดไปหมดแล้วมองทำหลายอย่างดูราคาของทางกันหมดไปเรื่อยๆนะดูใครจะทำดูสมบูรณ์ก็ไปใส่ตู้ดูสมบูรณ์นะทำราคาเราทำที่นี่นะวัดท่าสมนะทำทุกอย่างเลยนะประโยชน์ทุกอย่างก็ง่ายใจเป็นสุขก็อุทิศบุญกุศลต่ออานิสงส์
ูกพระพรหมโดนมาตายใจก็เศร้าหมองถามได้อะไรบ้างได้อะไรได้นรกตามไปด้วยจากนั้นเทคนิคในงานเงินทองมีใส่ไปใส่เข้าไว้พูดนั้นมันทำมาจริงๆทำบาปอาญาตุลีมันจะบอกให้ต้องคิดกระดาษคนนี้เอาหัวกระดาษเมียคิดไม่ทำอ่ะคิดไม่ถูกถ้าคิดมากมันจะด่าเมียหรือจะด่าไม่ดีให้ไม่ถูกใจไอ้เมียกระดาษหัวคิดไหมคิดป่ะคิดกระดาษก็จะโดนเตะเนาะจะโดนกระตือก็ไปต้องคิดตลอดแต่ถ้าคนต้องคิดไหมเรื่องปั๊บโอเคปุ๊บเลยเนี่ยเห็นไหมตะกี้อยู่ออกจากพูดไม่ใช่แบบเบอร์ใกล้ๆไม่ใช่เสมอเช้าต้องผิดพลาดเทคนิคพูดไปถึงกองเรือความอันหายก็ถือว่าจริงเซฟโมงครึ่งความตายไม่มาแล้วก็หมดผิดนั่งไม่ติดแล้วเพราะว่าจะได้กลับพบกันก็เกรงใจพระเถระผู้ใหญ่ของนิมนต์ถ้านิมนต์เจ้าพูดไปแล้วก็มาไหว้ยังทีนิมนต์ไปสิบยี่สิบรูปมาเช้าแล้วก็สี่รูปแห่งเราจะอยากกลับก็แค่ขอให้เป็นบุญครับเจ้าคุณนะให้พอเขาเปิดตลาดมาเราก็บอกว่าในหมายของ9โมงมาได้9โมงตีรถกลับ2ชั่วโมงบวกถ้ามาทำนึกในใจ4โมงนะถ้ายังไม่ทำอะไรนั่งร้อนจะไปเหนื่อยไม่จะไปลมก็ดูต้องแง่ตักระบายของเราเองเช่นแล้วเช่นอีกมันไปไหนว่าประธานช้าอย่างว่าไม่รู้เลยล่ะบอกกลับก็ได้ไหมขอปลดพักผมหน่อยจะมาขอด้วยนั่นแหละมองสามสิบแล้วพระก็ไม่ครบลงมาไปมาพระท้ายก็ยุ่งเอาสรุปไว้ก่อนจะเดินพุทธมนต์เลยนะอุตส่าห์อาศัยหัวหน้าบอกผมที่งานที่วัดเดี๋ยวต้องรีบไปรับพระป่าหัวหน้าบอกใครได้สวดซะยาวเลยไม่พอสักเทวานเข้าแล้วปูนึกในใจนึกในใจกันโตอย่างเดียวใช่ไหมบอกเอาแล้วตัดเสร็จแล้วคือขอคือยังจริงๆก็นึกในใจงานเยอะเลยลงศาลาสี่สิบนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีจากบางขนาดใกล้ปัจจีวิ่งมาเนี่ยอยู่วันพันห้าโมงเลยทันพัฒนาไปชั้นที่ลาตาตายอย่างเดียวเลยรังเลยแล้วไม่เก็บบอกไม่รู้ไอ้คนขับก็ซื้อกระโปรงมาเขาซื้ออะไรเผื่อเมื่อไหร่เผื่อไปไม่ทันฉันก็ในรถอยู่เนี่ยก็มาเซฟนะผู้ว่าถามเอ้าแล้วตะกุนหายไปไหนแล้วผมไปลอยแล้วผู้ว่าไปก่อนแล้วผู้ว่าหายมาพระหายไปผมเลยพระกระโดดแล้วพระอยู่ไม่ติดบอกมีงานก็ท่านช้าเองนะประธานเราไม่ว่ากันก็ยอมรู้จักใกล้ปฏิบัติสามเนี่ยกำลังตื่นใจเปิดตามด้วยตะกุนเรื่องผมเทวดาพระที่บอกหลวงพ่อจะรีบมานะเดือนละกับปีวันละออกพุทธศรีไม่เจอเลยจะพาปัจจัยสิไหนแล้วหลวงพ่อไม่อยู่แล้วน้ำปากตัวเงินกับดีกว่าพี่จะไม่ห่วงมันไม่มีขนาดนี้มันเพียงแค่เงินตายนะโยมนี่เห็นจะเงินเราพึ่งเราก็ตายนึกในใจผมไม่แน่ความสำแสงเงินตายนึกนะถ้ามันโผล่มาสิบร้องกันเนี่ยที่ดีมาไม่เห็นแก่อะไรเลยเน้นในอย่างเดียวเนี่ยตามมาตามรับปากของพ่ออยู่แน่มาเลื่อนเป็นสองเลื่อนยกงานด่วนมาขับไปต้องทำงานให้ไม่เสียทั้งสองทางหนึ่งงานจะต้องส่งท่านอุตส่าห์อยากได้เอาเข้าไปให้กำลังใจสองงานล่าวัดเราก็มีสัมมาโยมจะทำไงที่โยมที่ขอความนึกถึงก็นึกถึงบุญเอาเถอะจิตเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเพื่อการสังเคราะห์ขอให้เปิดรับมันก็แปลงถนนมันโล่งหมดเลยเราก็ดูในกาแล้วนั่งทำไมดีเปิดแอร์แล้วก็ร้อนคนขับก็เครียดหมดเลยว่าจะไปฉันทันหรือเปล่าปากทันยังเดือดจะดูในกา4โมง48ออกจากวัดนับเวลาจะประมาณขนาดก็ถึงที่บ้านซะมันจะทันไหมเอาวัดเราเลยฉัน5โมงครึ่งด้วยทันนะใจก็ทันก็ทันแต่ก็เวียนตัวเองเรื่อยๆเนี่ยก็ไปจอดนายโยจอดแล้วยังลงไม่ได้ขาชาเอาตีนเหยียบแทนเนาะมันช้าเครื่องขาเหยียบใหญ่เร่งใหญ่เร่งมาขาชาจอดตรงนั้นปั๊บนะว่าคันเร่งจะไม่ตายโยตะคิวกี
ถ้าหมดใจความว่าต้องทำมาให้มันได้เท่าที่ทำได้ในเวลานั้นจิตดวงเดียวเอาแรงโยมอารมณ์ใจที่เราสงสัยจะทำบุญสุนทานใดๆที่บอกตะกี้ว่าบาปบุญบุญนั้นทำยังไงและให้ข้อคิดให้เทคนิคโยมที่ทำงานบางคนไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรทำบุญมาทุกวันเนี่ยเงินบาทคืออย่าไปเกียดว่าเงินน้อยอย่าไปเกียดว่าด้อยวาสนาโยมมีเงินซื้อน้ำใส่ปากได้โยมมีข้าวพอในปากได้เอาวิสิทธิ์เจ้าหุ่นข้าวจำไว้นะตักข้าวหนึ่งช้อนเป็นทานบารมีวันนี้ไม่พอควรจะได้มีข้าวใส่ปากตักข้าวสักหนึ่งช้อนเก็บไว้อธิษฐานให้จะถวายสังฆทานจำไว้นะข้าวสารหนึ่งเม็ดเก็บไว้ทุกวันนะพอถึงวันหยุดพักเอาข้าวไปหุงใส่ปากมีไหมไม่ได้คนตายแต่เราชอบพูดว่าไม่มีอย่างเดียวขนาดไม่มีพูดแล้วสบายใจไหมสรุปแล้วใครแช่งเราตัวเองแช่งตัวเองเพราะฉะนั้นพอมาถือวัดพระบอกให้ทำบุญเอาอยู่แล้วไปเอาวัดที่มันมีเรื่องอะไรมีไหมบางคนบอกไปวัดนู้นที่บอกไม่เรื่องอะไรเลยโอ้โหไม่เรื่องอะไรเลยนะถ้าไม่พูดไม่จาโยมก็เลยบอกโอกาสที่จะเปิดตัวเองจำไว้นะเขาไม่บอกคุณอะไรเลยโยมจะได้สร้างบารมีอยู่โยมไหมล่ะได้ไหมบ้านก็ไม่มีจะอยู่มีโยมเนี่ยเรียนเนี่ยเนี่ยเพิ่งเกิดก็สื่อไฟไหม้หมดเลยบ้านโยมแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านของเอาไปในทางวัดเนี่ยโยมไฟไหม้ก็คือเราทำแล้วมันมีทางวัดอยู่วัดที่ไหนบ้างไฟไหม้เลยสีเรียกเลยถามว่าถึงเวลานั้นเหลือแต่เสื้อตัวเดียวใส่คนจะคิดอะไรจากที่มีอยู่ทุกอย่างพร้อมเช้ามาเหลือแต่เสื้อที่ใส่อยู่ประมาณนี้ยังเจ้าของบ้านยังยืนงงเลยยังพูดอะไรไม่ถูกเลยงงคือพริบตาเดียวจากที่มีทุกอย่างแล้วมันไม่เหลืออะไรเป็นเรางงนะไม่บ้าพอเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสมาธิก็มีบุญในตามบุญก็คอยไปนึกเอาไว้ในใจนะตามเลยโยมมาที่นี่ตาที่วัดบอกให้ทำบุญบอกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โยมมันเป็นการไปปิดบุญร่วมชีวิตตัวเองจำไว้นะนี่เขาบอกคุณให้ทำเนี่ยจะไม่เกี่ยงจะไม่ออนวัดไหนไม่บอกก็เราลำบากโยมไม่รู้จะทำอะไรดีทำไม่ถูกโยมมีบ้านอยู่ก็มีอัตตาทำมามีคนนั่งหน้าถือตาก็อะไรพุทธาพุทธสติกรรมฐานก็คือเนี่ยพระป่าที่สร้างพระจำไว้นะท่านด็อกเตอร์บอกว่าอยากจะสร้างพระหรือบอกเพื่อนจะทำเองก็ได้บอกอาตมาเป็นคนบอกด็อกเตอร์อย่าทำเองอย่าเป็นคนขี้เหนียวพวกเราเองขี้เกียจบอกโยมไม่บอกรู้ไหมขี้เกียจทำเองดีกว่าอะไรจนไปก็ผิดจำไว้นะทำไมจนไม่มีพวกบริวารไม่ได้มีค่าบริวารในแง่งานเดียวกันเนี่ยบริวารกันถูกไหมบางคนสังเกตดูฐานะเขาไม่ได้มีแต่ก็มีพวกเยอะจริงไหมบางคนมีเงินมีรถดีไม่มีพวกเลยเนี่ยมีแรงผู้ว่าระดับวันมันเป็นของร้อนมันเป็นมีใครผู้ป่าตำรวจเขาบอกเรื่องรสชาติของซ้อนดูสิรอรถเบนในบ้านหายถามเพื่อนบ้านว่าเพื่อนบ้านชักเขาชอบมันไม่มีใครบอกใครดูคือดูที่หน้าต่างเขาบอกเห็นไหมเก่งนึกว่าเราไม่จะปีนหน้าต่างมันปีนก็แกไปซ่อมรถเบนได้เลยก็เขาก็บริวารไม่ดีบางคนโยมไม่มีทรัพย์สินเงินทองเลยพวกเป็นแต่เลยเพราะการบอกกันการบอกกับด็อกเตอร์ไปบอกเขาผมไม่กล้าตัวเพื่อนเพื่อนว่าเอ้าเรามองมุมเพื่อนว่าอย่าคบไปคนนั้นเด็ดขาดนะห้ามคบเลยนะจำไว้ไม่ดีหาเพื่อนไม่ต้องไปบอกก็ไปเที่ยวหรอกอาตมาบอกเนี่ยจะไปเที่ยวก็ตกใจไปบ้างก็ลองไปหมดเลยเนี่ยยกมือไปด้วยไปบอกให้เพื่อนขับรถแล้วถ้าบอกคนไม่ทำไม่ต้องกลัวบอกว่าเราจะได้รู้ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะดีหรือไม่ดีนะจำไว้เลยนะโยมวิธีหาเพื่อนได้ไหมเกิดเมย์มาอยู่
พูดอะไรฟังเขาพูดไปเรื่อยๆนะไม่มีการให้ประโยชน์พูดอ้าวเพราะนั้นวิธีการที่บอกท่านดอกเตอร์ว่าจะต้องไปบอกคุณเขาเพื่อจะทำหรือไม่ทำไม่เป็นไรอย่างน้อยบางคนจะแก้ไขชีวิตมาขาดนิดๆหน่อยๆก็จะได้อานิสงส์ไปเพราะเรื่องของคุณในตัวมันเป็นเรื่องการแก้ไขของชีวิตวิธีสรอกข้อของพระพุทธเจ้าก็คือการทำความดีหนีความชั่วที่แค่นี้ไม่มีวิธีอะไรมากนะส่วนทำความนั่นคือยังชั่วมันเดิมเลยในสุดบางคนร้อยอาบน้ำวนร้อยวันเลยนะเนี่ยผมมาเยอะแล้วน้ำวนเก้าวันทำรอบมาตั้งแต่วันเนี่ยมันไกลเมียบอกพอแล้วเฮ้ยสองวันมันมืดแล้วเขามึงเฉยๆเลยดูไปเองอ่ะก็รู้แล้วน้ำวนจะเป็นแบบไปยืนก็จะดีๆแล้วบอกว่าเอาที่ดีไปหมดเลยไม่ดีกว่าไหนนะต้องขับรถไปก้าววัดโยมเมื่อยเนี่ยแล้วบางทีนี่ก้าววัดตะวันออกห้าววัดตะวันตกมันก็ต้องจัดเกมที่ตะวันตกต้องถอยหลังเรื่องที่รถก็ติดไม่รู้หมอก็ดูมาก้าววัดตะวันออกนะไปแก้เคสไปบอกที่ยังไงทุกวันโยมตะวันไหนก็สุดนะมีนาไม่ต้องไปก้าววัดเอาเงินเจ็บไปก็พอแล้วมาโยมตะโกนนะว่าได้หมอดูเชื่อหมอแต่พระไม่เชื่อนะพระบอกไม่เชื่อเชื่อหมอพระตัดใจสรุปแล้วรอบหน้าเป็นไงวะไอ้เนี้ยบอกมึงก็ตัดไปก่อนมึงเฉยเฉยเนี้ยบอกแน่แน่เขาจะไม่โง่เลยเจอวันที่เจ็ดก็รอบเมียซะแล้วเนี่ยมันบอกเห็นไหมหมอดูไว้แม่นจริงๆบอกเมียมึงอยู่เฉยเฉยพระก็เป็นมาตานด้วยใจเย็นเย็นโยเพราะฉะนั้นวิธีสะดอกเคราะห์ทำบุญอาจจะทำไปพระป่าที่มาวันนี้พระเทศไม่ทราบเทศเรื่องอะไรอยากจะมีกินมีใช้สุขสบายหมั่นให้ทานบารมีอยากให้นักทานในที่เรามาทำอยากมีกินมีใช้ถวายทานสังฆทานไม่อยากไปโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยโยมเนี่ยพยายามรักษาศีลให้มากเข้าจำไว้ศีลห้าข้อนี่แหละไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลทำแมวทำแมวไม่ต้องหาเงินไปสร้างโรงพยาบาลให้เขาไม่ต้องไปช่วยเขาสนับสนุนก็หมั่นรักษาศีลอยากไม่อยากตายก่อนอายุไขไม่อยากตายในวันเร็วคืนก็ขอให้หมั่นเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆให้โยมลงทุนไม่ต้องหลับตาลงทุนนะลงทุนป่ะไม่ลงแต่ไม่ชอบชอบลงทุนนั่งรถไปไกลๆแปลกแน่บ้านเราแต่แฉไม่ทำต้องไปนั่งนู้นไปนั่งที่บางคนขึ้นก็ดีไปนั่งที่เดียวก็มีตกทำไมตาเนี่ยสมาธิชนเรื่องไปนั่งสมาธิของพระอุบาสกแย่ไปนะพาไปนั่งที่เดียวไปไหนไปในวันนั่งสมาธิโอ้โหที่วัดไม่นะเดินทั้งวันเลยนะเพราะนั้นบุญต้องลงทุนไหมภาวนาไม่ได้ลงทุนเลยแต่ก็ไม่ทำชีวิตเราก็ชอบทำก็เลือกไปแล้วต่อไปนี้น้ำฝาไปโยก่อนออกจากบ้านใครที่ค้าขายแอบที่ทำอะไรไปยังเมืองไหนนะจะไปพบลูกค้าทำสมาธิก่อนวันนี้ไปวันนี้จะได้ไม่ได้เพราะนั่งดูแล้วเท้าถ้าไม่เห็นหน้าก็อย่าไปจำไว้นะถ้าจะไปหาคนนี้ตามเขาห้ามดูแลวันนี้เห็นท่านดร.ยิ้มแต่เช้าลายตันแน่วันนี้ห้ามมาเช้าง่ายแน่ไม่ต้องรีบกลับมาเนี่ยห้ามไปรถล้อเบาคนละรุ่งเดี๋ยวเกิดมาเบาเขาไม่รอมาเข้าพระเลยมีอะไรรุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปให้คนนั้นคนนั้นจำไว้นะวิธีจะไปค้าขายจะไปติดต่อใครห้ามก่อนทำใจสบายอย่างจะไปคุยกับเขาเนี่ยยิ้มได้ยังแล้วจับมโนจับภาพให้เกิดความเป็นที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็แผ่กระแสกุศลพลังให้เขาให้มีความสุขไปคุยเรื่องทุกคนแต่เรื่องแบบไหนก็แต่เราต้องคุยด้วยนะแต่ต้องคุยให้ดีจะคุยไม่ได้เรื่องทำก็ไม่ได้เรื่องทำอย่างนี้ทุกวันนี่คือเทคนิคทำไปพระพุทธเจ้าท่านโปรดสัตว์เนี่ยไม่ได้นำเทศอย่างโยมนี่นะไม่ใช่วางแผลวันนี้จะไปโปรดใครที่เจ้ามองแล้วผมควรจะโปรดวันนี้
ี้ก็จะเสด็จไปนอนแหละคนจะมาทั้งร้อยหมื่นพันแสนก็ไม่เท่หรอกถ้าคนนี้เขาไม่มาวันนี้จะโอนวันนี้พระองค์ก็เสด็จไปเมืองนี้นั้นเป็นสกาลีนะจะตายวันนี้อายุ16ปีต้องตายวันนี้ถ้าพระพุทธเจ้าเราเข้าถ่ายพุทธญาณเช้าไปเมืองที่ต้องไปโอนไปโอนเป็นสกาลีผู้หญิงอายุ16ปีวันนี้เราหมดอายุไขถ้าเราไม่ไปโอนเราต้องตกนรกเพราะว่าถูกฟ้องฆ่าตายด้วยอารมณ์แห่งความโกรธแต่ถ้าเราไปโกรธเธอวันนี้เธอก็ตายเหมือนกันเพราะข้าเหมือนเดิมแต่จิตของเธอบรรลุธรรมอะไรอย่างพ้นจากอาสวะบนจิตทั้งตัวแล้วพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดเป็นสกาลีคนต้องมากันเป็นเดือนหมื่นแสนพุทธเจ้ามานั่งนิ่งในท้องพระโลงก็ถวายองค์ความบัดนี้พร้อมหมดแล้วขอพระองค์ได้โปรดได้แสดงธรรมเธอพุทธเจ้าวันนี้เขาก็สงสัยว่าทำไมพวกไม่โกรธก็เพราะว่าต้นเองยังไม่มาต้นเรื่องถูกไหมต้นเรื่องไม่มาตอนนี้ยังทอดพระปานไม่ได้ก็ต้นเรื่องหายไปไหนแล้วมาดูกันเลยมองใจหายถึงก็เทไปเทมาแล้วตรงทางว่ารู้มากกว่าเงินกับเป็นห่วงเรื่องเดียวทำไมถึงไม่มีเรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปใจความประเพณีสันดานีก็มาที่หลังคนเป็นปืนพอถึงปั๊บพระเจ้าแบบนี้ยิ้มเสร็จก็ทรงปิ่งพระสุรเสียงว่าน้องหญิงมาแล้วหรืออ๋อพุทธเจ้าพูดพอนะพอไหมพุทธเจ้าไม่พูดไม่ได้เรียกอย่างนั้นมาน้องหญิงแล้วถ้าตามาเรียกมาน้องหญิงมาเข้าไหมอ้าวน้องหญิงมาใกล้ๆรับรองรับรองได้เลยไม่ได้สตางค์อะไรเลยเพราะเราไม่ได้รู้เพราะพุทธเจ้าเรียกน้องหญิงนะว่ามาแล้วหรือซึ่งผู้หญิงอายุ16ปีทุกคนหันไปมองลูกไข่แล้วก็เรียกมานั่งใกล้ๆเอาว่าให้อธิบายเรื่องในนั้นจบว่าเทศจบเปรสกามีมีใจอิ่มเอิบที่ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลปลายทางตามหลักขั้นของอารมณ์ใจทรงปิติดีใจแล้วทำทำเองสรุปว่ากลับบ้านเพราะก่อนจะมาเนี่ยพ่อรออยู่พ่ออยู่ที่โรงอุทธรเป็นคนขอพระก็ถือกระสวยไว้กระสวยมาอย่างนั้นที่พระร้อยพ่อเป็นคนอารมณ์ร้ายพูดไปโดนหูก็ตบตีอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรเธอถือว่าเป็นคนตาดูก็นึกในใจว่าพ่อเราเนี่ยอารมณ์ร้ายถ้าเราไปฟังเทศพระพุทธเจ้ากลับมาอาจถูกฆ่าได้เพราะพ่ออารมณ์ร้ายถูกฆ่าเรารอเราไปส่งแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะตายฟรีเสียโอกาสก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่รู้วันเดือนไหนจะได้พบพระพุทธเจ้าอีกเสด็จมาเอาเรียกว่าตายก็ตายจบตายก็ตายไปเข้าเฝ้าดีกว่าไปฟังธรรมก็เลยสละเอาบิณฑโตวางไว้ก่อนวิ่งไปฟังธรรมจบก็ได้กลับมาก็ยิ่งบิณฑโตพ่อรอจะเป็นลมถือกระสวยไว้ในมืออาจเจอเมื่อไหร่จะพุ่งเข้าทันทีเลยน้อยลูกไฟวันนี้อยู่ข้าวแล้วก็เป็นลมไปอยู่นะมือกำก็สวยสุดท้ายนางก็มาเรียกพ่อจ๋าว่าจ๋าลุกพวดประโยชน์ก็สวยพุ่งทันทีปกเข้าที่หน้าอกสิ้นใจขาดตายแต่การตายของเธอไปเป็นนางฟ้าสบายสบายไปแล้วเพราะจิตได้บรรลุไปแล้ววันเรายอมไหมจะยอมตายไม่ต้องฟังเทศหรือจะรีบกลับไปทำงานถามก่อนตลกแล้วแต่หลวงพ่อจะพิจารณาดูหน้าตาจะทุกคนฉันก็ทอดข้าวปลาพวกฉันคิดเราเองอ่ะจอบเองวางด้วยประการชนิดเป็นสตาลีจะเป็นนางฟ้าแล้วนะพวกเราจะไปไกลหรือเปล่าก็ตามใจเพราะนั่นนี่โลกการที่อาบุญไม่ใช่เรื่องยากแต่มาถึงชอบบอกต้องพูดโยมในส่วนตัวเองถ้าไม่พบไม่เห็นสิ่งใดก็จะไม่มาพูดแล้วจะมาอยู่ทำเพื่ออะไรมีคนถามผมก็จะสร้างเพื่ออะไรทำอะไรบอกไม่ได้ไปจะตามใครไม่เห็นใครไม่พบใครไม่รู้โยมเล่าเป็นที่ถามโยมไม่เห็นจะมาคุยทั้งวันก็มีประโยชน์แต่วันหนึ่งเราจะพบเราจะเห็นเองแต่เราวันไม่มีโอกาสกลับมาพูดกันวันที่โยมไปพบโยมไม่มีโอกาสมาแก้ไขอาตมาไปพบมีโอกาสกลับมานั่งพูดและโย
้นมากเกินชีวิตเราสั้นมันไม่ใช่วันยาวยี่ห้าปีสิบปียี่สิบปีจงตั้งใจไว้เถิดบุญกุศลใดๆที่เขาบอกเขากล่าวก็ทำไปทานศีลภาวนาจะแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้ยังไม่รู้ว่าที่เนี่ยน้องคนนั้นกลัวเองนะโอ้ยบ้านของเราแย่บ้านของเราลำบากโยมจะกลัวสิกลัวทำไมก็มาลำบากมาตั้งเราเกิดโยมจะกลัวทำไมมันลำบากอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันลำบากมานานแล้วจริงไหมเขารวยเราก็รวยเขาไม่รับเขาจนเราก็ไม่ได้จนกับเขาเท่านั้นเนี่ยมีเงินว่ามันอาจจะได้ช้าได้น้อยหน่อยถ้าบวชการกระจายกระบวนการนี่ยังเราต้องเข้าใจกระบวนการมันได้ยากความวิ่งมาคล่องไอ้คล่องคล่องมันไปไวเห็นไหมล่ะเราบอกว่าอะไรจะมีแป๊บเดียวมันไปเลยไอ้อะไรที่มันไปฝืนมันอยู่นานแต่เรามีความเดือดร้อนไหมมีเพราะเราเคยมีเคยเดือดร้อนเมื่อเราคิดว่าไม่ได้มีจริงๆเรามีทุกคนเลยจำไว้นะเลิกเสียโยมเลิกกินเลิกใช้เลิกทำอะไรที่ไร้สาระออกไปซะสิโยมก็เหลือเขาไม่ได้รับเงินเดือนโยมนะบางคนเป็นเงินหมื่นโอ้รัฐบาลเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะหมื่นเดือนเดิมไม่ใช่ก็เกิดรัฐบาลลดเงินเดือนพวกอย่างนี้นะเอาตัวไหมเพียงแต่ว่าคุณทำอะไรแสนหนึ่งคุณทำอะไรบาทหนึ่งคุณทำอะไรโยมทำให้พอนี่คือการใช้ชีวิตของโยมอาตมาก็ห่วงนะมีโยมบอกหลวงพ่อเอาแต่บอกคุณบอกคุณโยมจะตายดีตายจะได้ไปสวดอีกตายก็หมดก็ได้หลายตังมาสวดแต่เราสวดแต่เราสวดเนี่ยอย่างน้อยแบบนี้ค่าแรงนั้นต่ำไม่ต้องใส่300เขาบอกอยากจะตายแต่ตายให้หมดเนี่ย10ศพก็พอแล้วสำหรับข้อให้พระพระก็อยู่รอดอย่าคิดเพราะนั้นอย่าไปล้อแม่เองก็จะโดนตามไปเราขาดอยู่อย่างเดียวนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะวะคะตรงนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ขอฝากนะกลับไปทำเลยนะท่องไม่ได้ก็นั่งพุทโธพุทโธตัวออกได้ไหมพุทโธหายใจกับพุทโธพุทโธให้ใจสบายเอออย่าไปหลงนะควรพุทโธปัจจโนปัจจันไม่เข้าใจนะจิตไปเป็นปัจจันปัจจโนตายแล้วนะไปเลยนะอารมณ์จิตพุทโธพุทโธไว้บางคนอาจจะชอบตกปลาปัจจโนปัจจโนปัจจันนึกถึงปัจจันมีนะเก็บความเพิ่มจะเพิ่มเรื่องที่จะชอบอะอะไรสัมมาละภาวะเออไม่ใช่สัมมาละหอยนึกถึงหอยนึกถึงหอยขบเคยกินหอยขบสัมมาละหอยไปไม่ได้เลยหอยเนี่ยที่สิบปีตายแล้วเกิดหอยหลานบอกยายสัมมาละหังแกบอกสัมมาละหอยก็นึกถึงจะขายหอยขบก็ตายแกเป็นคนจัดหอยขบขายเนี่ยแล้วยกวัดถวายวัดอัมพวันในโรงเรียนเรียกว่าบ้านเดินหอยบ้านเดินไทยหลังนะจะสิ้นใจหลานทองย้ายสมาหังนะแต่ก็ทองเออรู้แล้วสมาหอยสมาหอยหอยมันลอยอยู่ในหัวเนี่ยจะไปขายหอยแล้วไปโดนตายสุดท้ายตายส่วนเจ็ดวันหมดหอยโคงเดินขึ้นบ้านทุกคนเขาก็สงสัยจับโดนน้ำขึ้นมาอีกปีต้นท้ายจะโดนเจ้าหอยจะไปถึงไหนขึ้นไปที่สายลมไปดูที่เวลาเขาเลยทะลุเวลามีเงินสี่หมื่นอานิสงส์ที่ขายหอยเก็บเงินขายหอยได้สี่หมื่นมีไหมใครซ่อนไว้บ้างซ่อนไว้มีไหมเดี๋ยวจะได้ไปกระดึ๊บกระดึ๊บเอามาเคาน์เตอร์ไว้ไหนสุดท้ายหลวงพ่อจรัญก็เลยบอกว่าให้เอามาเนี่ยยังมีเงินเยอะอยู่โยมอานิสงส์ก็เจ็ดวันครับก็เลยเอาเงินทั้งหมดมาสร้างซื้อบ้านถวายวัดประวัติไปแล้วแต่มีตำนานที่พูดด้วยนะฮะพูดตรงไปจะโดนไปช่อนน้ำมาลาหอยพวกเราทั้งหลายระบาดจะเป็นหอยเป็นปลาชโลกันต้องฝึกไว้อายุยิ่งมากทำให้มากที่สุดอย่าไปล่าช้าในสมัยนั้นก่อนนะอายุหนุ่มน้อยเนี่ยกินข้าวครบเส้นแล้วนะผมก็ต้องมีพูดโตให้เหมือนกันนะจะไปใกล้จะโดนไปช่อนไม่ได้นะต้องมาให้ไกลนะพูดโตแล้วว่าการสุขสบายเอวังด้วยประการฉะนั้น